สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปยประภานักสกุลชื่อเล่นกิ่นตอนนี้เรียนอยู่ม.6ที่โรงเรียนมาแต่ดีอีวิทยาลัยค่ะผมเรือต้นนายนครปรีนักสกุลตอนนี้เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่2อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับศศิวดีนักสกุลทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยงทางการเงินค่ะเข้าประกวดโครงการนี้ก็เพราะว่าหนูชอบทำคอนเทนต์ขำๆซึ่งตอนนี้หนูก็เลยอยากลองทำคอนเทนต์ที่มีสาระให้เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะหนูเห็นรางวัลแล้วก็สนใจมากๆค่ะจากใจคนที่ทำงานพัฒนาตลาดการเงินแล้วก็อยากสนับสนุนให้ลูกๆเรียนรู้เรื่องการเงินจากการเข้าประกวดโครงการนี้ค่ะหมวดช็อตวิดีโอรางวัลชนะเลิศได้แก่จากทีมนาคานะครับเกษียณสุขใจในบ้านใจทองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเพราะเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูเลยนอกจากนี้ยังทำให้หนูรู้สึกว่าเรื่องการเงินการลงทุนที่ดูเป็นเรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถเข้าถึงได้สำหรับวัยรุ่นอย่างหนูค่ะคำนวณว่าต้องออมและลงทุนเท่าไหร่ถึงจะพอตอนนี้พ่อก็ได้นำเงินออกของต้นกระถิ่นไปลงทุนกองทุนรวมบ้างแล้วครับพอมีเงินน้อยก็ลงทุนได้แผนยิ่งเร็วยิ่งดีพวกเราก็เลยไปตามดูคลิปของพี่ๆโรจนจิตเพื่อให้ได้รู้จักความแตกต่างของเงินฝากหุ้นกู้และหุ้นต่างๆนอกจากนี้ยังได้หัดใช้แอปของโรจนจิตด้วยครับอีกไม่นานก็คงจะเลือกลงทุนเองได้แล้วครับหนูได้นำความรู้จากเวิร์กช็อปและผลงานนี้ใส่ในพอร์ตโฟลิโอเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและในที่สุดหนูก็ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติค่ะแค่มีใจก็สมัครประกวดเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าประสบการณ์น้อยเพราะว่าโครงการของเรามีสอนตั้งแต่เทคนิคการทำ storytelling การเขียนสคริปต์และความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนอย่าลืมมาสมัครกันเยอะนะคะเพราะว่ามาแล้วเก่งมาแล้วเก่งโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ